สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเพื่อนๆในประเทศไทยและเพื่อนๆไบเกอร์ทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมลูก้ามาลีครับเราได้หลังจากได้เข้าสู่ที่พักเช็คอินโรงแรมอาบน้ำอาบท่าแล้วนะครับเราก็พากลุ่มไบเกอร์เพื่อนๆนะครับที่มากับคณะของผมวันนี้นะครับก็ได้มาเยี่ยมเยือนนะครับกลางคืนของคุงเคเอลนะครับแล้วก็ได้ตอนนี้นะครับได้มาอยู่ตรงด้านหน้าของตึกPetronasและเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่ไบเกอร์ไทยเราได้มาเยือนตึกPetronasนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราช่วงเวลาของประมาณ5 ทุ่มเราจะได้เห็นว่าบรรยากาศของมันสุดยอดจริงๆครับและเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เพื่อนไบเกอร์ของเราได้มาถ่ายรูปทั้งกลุ่มเลยครับนี่ครับรถขึ้นมาอยู่บนฟุตบาทด้านหน้าซึ่งโอกาสปกตินี้เราไม่สามารถทำได้แต่วันนี้เราเปิดโอกาสพิเศษให้กับเพื่อนไบเกอร์ไทยที่มาเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์หรือว่า KL ครับเห็นไหมครับเราจอดบนฟุตบาทซึ่งสิทธิพิเศษซึ่งมีแต่ลูก้ามาลีครับที่ทำได้นะนี่ครับตอนนี้เพื่อนๆไบเกอร์ก็ถ่ายรูปกันอยู่ครับพักผ่อนตามอัธยาศัยกันอยู่ครับนี่ครับทุกคนกำลังตื่นเต้นกำลังดูตึกซ้ายตึกขวาตึกซ้ายเกาหลีผลิตตึกขวาญี่ปุ่นผลิตลืมเรื่องที่เราไปถ่ายรอบที่แล้วอ่ะครับรู้ผมถ่ายอยู่นานาแบงค์ตั้งหน้าแบงค์อ่ะได้เดี๋ยวต้องให้จราจรหยุดก่อนไม่ต้องรีบก่อนไม่ต้องรีบเดี๋ยว5 ทุ่มมันก็ปล่อยมาแล้ว นี่ครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังคุยกันอยู่ว่าคืนนี้จะแทงคู่ไหนดี นะครับเห็นไหมครับโอเคก็เป็นบรรยากาศย่อมๆครับมาแล้วทริปนี้วันแรกนะครับเราไม่หยุดกันเลยหลังจากกินข้าวกินปลาเจออาหารอินเดียเข้าไปครับนี่ก็เป็นไบเกอร์เพื่อนต่างชาติครับนี่ก็เป็นไบเกอร์มาจากออสเตรเลียนี่เป็นไบเกอร์ซึ่งรู้จักกันที่โรงแรมพักอยู่โรงแรมเดียวกันเวทสองท่านนี้มาจากออสเตรเลียนะขี่ผ่านสิงคโปร์นะครับอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียพักอยู่โรงแรมเดียวกับเรานะครับเพื่อนชาวไบเกอร์ด้วยกันที่มาจากประเทศออสเตรเลียครับแล้วก็วันที่28เขาจะเข้าประเทศไทยนะครับก็ได้คุยกับผมไว้ก็จะไปเที่ยวไทยเราไปภูเก็ตกระบี่เสร็จแล้วก็ไปหาผมที่ภูเก็ตแล้วก็กระบี่เสร็จแล้วก็จะขึ้นเหนือนะครับผ่านกรุงเทพขึ้นเหนือแล้วก็จะผ่านประเทศพม่าเจ๊ของเราครับเจ๊ก็ต้องอยู่ตรงนี้รถแหละเนี่ยจอดตรงเนี้ยเนี่ยไม่ได้มันต้องนู่นแหละเพื่อการถ่ายตรงนู้นตอนนี้ทุกคนกำลังหาเหลี่ยมกันอยู่ครับยังหาไม่เจอเลยครับครับผมลูก้ามาลีครับขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ